สวัสดีค่ะแหม่มได้รับคำถามจากผู้ชมทางบ้านนะคะว่าคนเป็นโรคไตเนี่ยทานเห็ดนางฟ้าเห็ดหอมหรือว่าเห็ดฟางได้หรือไม่ได้เดี๋ยวเราไปรับชมคำตอบกันเลยค่ะเห็ดนางฟ้าคนเป็นโรคไตไม่แนะนำให้ทานค่ะในเห็ดนางฟ้านะคะจะมีแร่ธาตุที่คนเป็นโรคไตต้องควบคุมไม่ว่าจะเป็นโซเดียมฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมค่ะซึ่งแร่ธาตุทั้ง3ชนิดนี้หากทานมากเกินไปทานไม่เหมาะสมกับค่าเลือดไตก็จะส่งผลต่อร่างกายของเราค่ะเมื่อเกิดการคั่งของเสียค่าไตก็จะแย่ลงแย่ลงค่ะเห็ดนางฟ้า100กรัมนะคะมีโพแทสเซียมสูงถึง420มิลลิกรัมฟอสฟอรัส87มิลลิกรัมโซเดียม18มิลลิกรัมโปรตีน 3.38 กรัมแล้วก็คาร์โบไฮเดรต 4.47 กรัมค่ะเห็ดนางฟ้ามีประโยชน์กับคนทั่วไปนะคะเพราะว่าช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดช่วยเรื่องระบบไหลเวียนโลหิตช่วยป้องกันอาการท้องผูกคนเป็นโรคไตระยะ 1-2 หากอยากทานพอทานได้เล็กน้อยค่ะแต่ว่าต้องดูผลเลือดตัวเองก่อนทานด้วยนะคะแล้วก็ควรนำไปต้มน้ำทิ้งหรือลวกก่อนทานค่ะส่วนโรคไตระยะ 3-5 ควรหลีกเลี่ยงการทานเห็ดนางฟ้าไปก่อนค่ะเห็ดฟางคนเป็นโรคไตไม่แนะนำให้ทานค่ะเนื่องจากว่าเห็ดฟางมีโซเดียมสูงคนเป็นโรคไตต้องควบคุมแร่ธาตุโซเดียมเพราะว่าหากทานเกินระดับปกติก็จะส่งผลต่อร่างกายของเราค่ะเกิดอาการบวมความดันโลหิตสูงโรคหัวใจแล้วก็ค่าไตแย่ลงแย่ลงค่ะเห็ดฟาง100กรัมนะคะจะมีโซเดียมสูงถึง384มิลลิกรัมโพแทสเซียม78มิลลิกรัมมีฟอสฟอรัส18มิลลิกรัมแล้วก็มีโปรตีน 3.2 กรัมค่ะเห็ดหอมคนเป็นโรคไตไม่แนะนำให้ทานค่ะเห็ดหอมโดยทั่วไปนะคะจะเป็นเห็ดหอมชนิดตากแห้งหรือว่าอบแห้งค่ะที่สามารถเก็บไว้ได้นานมีรสชาติเค็มอาจจะมีสารปนเปื้อนได้ค่ะแล้วก็เห็ดหอมเนี่ยมีแร่ธาตุโพแทสเซียมสูงซึ่งคนเป็นโรคไตเมื่อทานเข้าไปก็อาจจะส่งผลให้ค่าเลือดโพแทสเซียมสูงได้ส่งผลให้หัวใจเต้นผิดจังหวะแล้วก็หัวใจเต้นช้าลงค่ะเห็ดหอม100กรัมนะคะจะมีโพแทสเซียม304มิลลิกรัมมีฟอสฟอรัส112มิลลิกรัมมีโซเดียม9มิลลิกรัมแล้วก็มีโปรตีน 2.24 กรัมค่ะหากท่านใดต้องการทราบว่าโรคไตอะไรทานได้อะไรทานไม่ได้บ้างฝากคำถามไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะรับข้อมูลสุขภาพเพิ่มเติมได้ตามรายละเอียดนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของแหม่มไว้เพื่อรับความรู้ดูแลสุขภาพก่อนใครได้เลยค่ะ